ข้าใกล้ตรุษจีนปีนี้ก็คาดว่าจะคึกคักพอสมควรนะคะสำหรับการจับจ่ายใช้สอยรวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไทยด้วยค่ะโดยเฉพาะที่มาจากจีนเดี๋ยวมาดูรายละเอียดพร้อมๆกันเพราะเป็นปกติอยู่แล้วเวลาเข้าสู่ช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีนแบบนี้นะครับทางรัฐบาลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ตั้งเป้าหมายอย่างปีนี้ก็เช่นเดียวกันครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประเมินแบบนี้ครับว่าน่าจะเป็นช่วงที่การท่องเที่ยวมีความคึกคักมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศจีนน่าจะเดินทางมาที่ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเป็นประจำในช่วงตรุษจีนซึ่งก็จะเป็นช่วงวันหยุดยาวของเขาอยู่แล้วนะครับตรุษจีนปีนี้2567จะตรงกับวันที่8จนถึง16กุมภาพันธ์ก็จะเป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนได้หยุดยาวในช่วงเวลาแบบนั้นด้วยนะครับมีการคาดหมายจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในแง่ของจำนวนนักท่องเที่ยวในแง่ของเม็ดเงินรายได้โดยเฉพาะจากคนจีนแล้วก็ฮ่องกงด้วยนะครับมาดูตัวเลขพร้อมๆกันคาดการว่าจะมีคนจีนทั้งจากทางจีนแผ่นดินใหญ่ทั้งฮ่องกงแล้วก็ไต้หวันครับเดินทางเข้ามาเที่ยวประเทศไทยประมาณเกือบ 200,000 คนคุณผู้ชมครับ 195,825 คนเพิ่มขึ้นถึง 137%รายได้ที่เกิดขึ้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ 11,400 กับ4ล้านบาทก็เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง 157% เหมือนกันครับแรงสนับสนุนมาจากหลายเรื่องด้วยกันบรรยากาศการท่องเที่ยวที่เริ่มดีขึ้นคนเริ่มมีกำลังจับจ่ายใช้สอยที่สำคัญก็คือมาตรการวีซ่าฟรีที่รัฐบาลไทยทำกับทางรัฐบาลของจีนฟรีเป็นแบบที่ไม่จำเป็นต้องมีระยะเวลาเลยนะครับไม่ต้องขอวีซ่ามันก็เป็นผลดีเหมือนกันทีนี้นักท่องเที่ยวจีนไม่ว่าจะมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ฮ่องกงหรือไต้หวันก็ตามทีคาดว่าจะมาจากจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยเป็นสัดส่วนมากที่สุดนะครับประมาณ 152,295 คนเพิ่มขึ้นมากที่สุดถึงประมาณ 335% จากปีที่แล้วแต่ก็ยังถือว่าน้อยกว่าตอนปี2562ก็คือก่อนเกิดโควิด-19 นะครับประมาณครึ่งหนึ่งส่วนนักท่องเที่ยวที่มาจากฮ่องกงคาดการณ์ว่าจำนวนจะอยู่ประมาณสัก 22,830 คนยังต่ำกว่าปีที่แล้วอยู่ประมาณสัก 4% ครับแล้วก็น้อยกว่าปี2562ถึงประมาณ 22% ส่วนนักท่องเที่ยวไต้หวันจะใกล้เคียงกันจะอยู่ประมาณสัก 22,700 คนน้อยกว่าปีที่แล้วเหมือนกันนะครับติดลบประมาณ 6% แต่ว่ามากกว่าปี62แล้วนะครับถึงประมาณ 11% ด้วยกันครับซึ่งจำนวนนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะจากจีนแผ่นดินใหญ่ที่คาดว่าน่าจะเข้ามามากขึ้นแบบนี้นะคะส่งผลต่อรายได้การจับจ่ายใช้สอยแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเทศกาลตรุษจีนนี่แหละค่ะมองว่าน่าจะคึกคักพอสมควรทีเดียวนะคะแล้วก็มีการเก็บตัวเลขมาด้วยถ้าเทียบกับปีก่อนหน้านะคะว่ามีการใช้จ่ายต่อคนต่อทริปขนาดไหนซึ่งรายได้ช่วงตรุษจีนค่ะปีนี้เกิดจากทั้งค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวเชื้อสายจีนนะคะ 58,236 บาทต่อคนต่อทริปค่ะคือเพิ่มขึ้นมาจากเทศกาลตรุษจีนปีที่แล้วถึง108%จากที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยปีที่แล้วเนี่ย 46,747 บาทต่อคนต่อทริปนะคะส่วนการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจีนนะคะที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ก็เป็นผลมาจากทั้งพฤติกรรมของคนจีนที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะการบริโภคการจับจ่ายใช้สอยต่างๆการเดินทางเข้ามานิยมเดินทางเข้ามาแบบเข้าพักนะคะในสถานพักแรมขนาดใหญ่หรือว่าโรงแรมที่ค่อนข้างมีราคาสูงกว่าโรงแรมราคาถูกก่อนหน้านี้ที่เป็นลักษณะของการจองมาเป็นกรุ๊ปทัวร์นะคะก็คือพูดง่ายๆเหมือนพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจีนก็ปรับเปลี่ยนไปด้วยนะทีนี้ภาพรวมช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้นะคะเทียบกับปี2566ก็คาดว่ารายได้ทั้งหมดเนี่ยน่าจะมีประมาณ 34,390 ล้านบาทเพิ่มขึ้นมาเหมือนกันร้อยละ29แยกเป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศค่ะ 995,000 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ34สร้างรายได้ 28,390 ล้านบาทหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมาร้อยละ36แต่ถ้าแยกออกมาเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนแผ่นดินใหญ่ก็จะสร้างรายได้นะคะประมาณ 6,213 ล้านบาทส่วนนักท่องเที่ยวในประเทศที่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนก็จะมี2ล้านคนต่อครั้งเนี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ10มีรายได้รวมประมาณ 6,000 ล้านบาทหรือว่าเพิ่มขึ้นมาร้อยละ6เทียบกับปีก่อนหน้าค่ะน่าสนใจนะครับข้อมูลจากททก็ตรงกันกับข้อมูลของ Agoda ซึ่งเขาเป็นแพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยวอยู่แล้วข้อมูลจาก Agoda บอกไว้แบบนี้ว่าในแง่ของจำนวนการจองห้องพักของนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงตรุษจีนปี2567เนี่ยปรากฏว่ากรุงเทพเป็นจุดหมายปลายทางอันดับที่1ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเลยนะครับแล้วข้อมูลการจองห้องพักจาก Agoda ก็ยังบอกด้วยว่า5ชาติที่มาบ้านเรามากที่สุดในช่วงตรุษจีนจะมาจากไหนบ้างนะครับอันดับ1เลยครับจะมาจากมาเลเซียตามมาด้วยจีนเกาหลีใต้สิงคโปร์และก็ญี่ปุ่นนะครับมาบ้านเรามากที่สุดนับเป็นครั้งแรกในปี2562เลยนะครับที่นักท่องเที่ยวของจีนเนี่ยกลับมาอยู่ใน5อันดับแรกนะครับ
ส่วนจุดหมายปลายทางยอดฮิตของนักท่องเที่ยวต่างชาติเวลาเข้ามาที่ประเทศไทยแล้วกรุงเทพภูเก็ตหาดใหญ่พัทยาและเชียงใหม่ครับถึงแม้ว่าการเฉลิมฉลองอย่างเป็นทางการจะเกิดขึ้นในวันที่10กุมภาพันธ์แต่ปกติแล้วช่วงเทศกาลตรุษจีนก็มักจะขยายเป็นช่วงวันหยุดยาวในช่วงหลายๆประเทศทั่วเอเชียเหมือนกันโดยเฉพาะจีนแล้วก็ญี่ปุ่นรวมถึงเวียดนามซึ่งเขาจะหยุดยาวกันบางทีเป็น1สัปดาห์เลยนะครับเพราะฉะนั้นตรุษจีนคือช่วงเวลาท่องเที่ยวยอดนิยมของหลายๆชาติแล้วกลับไปดูที่ข้อมูลของนักท่องเที่ยวจีนอีกนิดนึงครับปีนี้อย่างที่บอกไปว่าเป็นปีแรกเลยตั้งแต่ปี62ที่จีนกลับมาติดเป็นอันดับ3ของต่างชาติที่เข้ามาบ้านเราแล้วก็กลับมาอยู่5อันดับแรกของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางไปทั้งอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์เกาหลีใต้ไทยแล้วก็เวียดนามครับโดย5จุดหมายปลายทางยอดฮิตในช่วงตรุษจีนก็ประกอบไปด้วยกรุงเทพมาเป็นอันดับที่1เลยนะครับตามมาด้วยโตเกียวอันดับ3เป็นโซลอันดับที่4เป็นโอซาก้าอันดับที่5เป็นไทเปครับส่วน5ประเทศที่นักท่องเที่ยวต้องการเดินทางมาบ้านเรามากที่สุดนะครับในช่วงตรุษจีนมาเลเซียจีนเกาหลีใต้สิงคโปร์และก็ญี่ปุ่นครับส่วนคนไทยเองค่ะก็ให้ความสนใจในจุดหมายปลายทางในต่างประเทศไม่น้อยเหมือนกันนะคะถามว่าคนไทยชอบไปเที่ยวที่ไหนมากที่สุดแน่นอนญี่ปุ่นมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะตามมาด้วยไต้หวันเกาหลีใต้ฮ่องกงแล้วก็เวียดนามถือเป็นประเทศยอดฮิต5อันดับแรกของคนไทยส่วนให้แยกเป็นเมืองนะคะก็ตามมาด้วยแน่นอนละโตเกียวไทเปโซโอซาก้าแล้วก็ฮ่องกงนะคะมีข้อมูลที่น่าสนใจค่ะถามว่าเทศกาลตรุษจีนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญที่ผู้คนก็รีบจับจองตั๋วเครื่องบินนะคะเพื่อออกไปเที่ยวกันปีนี้ก็ไม่ต่างกันคือถ้าย้อนไปตั้งแต่ปี2562ค่ะโรงแรมจุดหมายปลายทางต่างๆก็สร้างตัวเลือกสร้างอัตลักษณ์สร้างเรื่องเล่าให้กับตัวเองได้อย่างน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นในสายตากลุ่มเป้าหมายต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรการในการดึงดูดนะเช่นการไม่ต้องขอวีซ่าหรือว่าสิ่งจูงใจอื่นๆก็ทำให้พวกนักท่องเที่ยวเหล่านี้แหละค่ะไม่ต้องพึ่งพานักท่องเที่ยวจากแค่ประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นแล้วก็ดึงดูดนักลงทุนนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นๆได้ด้วยมีข้อมูลหนึ่งค่ะของผู้บริหารของ Agoda นะคะคุณเอนริกคาซาวค่ะซึ่งก็ฉายภาพให้พวกเราให้เล่าให้ฟังว่าปีนี้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยต่างก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนมากยิ่งขึ้นค่ะอย่างภูมิภาคเอเชียนักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนมากก็มาจากเกาหลีใต้สิงคโปร์จีนฮ่องกงญี่ปุ่นประเทศที่ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเหล่านี้มากที่สุดนะคะก็คือญี่ปุ่นไทยมาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนามแสดงให้เห็นถึงทั้งความหลากหลายของวัฒนธรรมการพักผ่อนส่วนหลายๆเมืองค่ะกรุงเทพโตเกียวโซโอซาก้าก็ต้องบอกว่ายังคงมีเสน่ห์ในสายตานักท่องเที่ยวเราเองก็จะต้องยิ่งเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวเข้ามายังประเทศเหล่านี้ด้วยค่ะเมื่อสักครู่เป็นข้อมูลจาก Agoda ที่รายงานไปมีข้อมูลอีกด้านนึงจากทาง Airbnb ซึ่งก็เป็น1วิธีการที่จะเป็นแพลตฟอร์มในการจองห้องพักการเดินทางไปต่างประเทศเหมือนกันนะครับเขาบอกชัดเจนเลยว่าประเทศไทยก็ยังเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจีนอยู่ดีถ้าเราย้อนกลับไปดูในปี2566เนี่ย Airbnb บอกว่าประเทศไทยเราต้อนรับนักท่องเที่ยวจากจีนในประมาณ3ล้าน5แสนคนมันบ่งบอกได้เป็นอย่างดีครับว่าประเทศไทยคือจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวจีนยังคงให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆและก็ยังมีนักท่องเที่ยวจีนที่มาจองที่พักในประเทศไทยผ่านทาง Airbnb อย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันครับข้อมูลล่าสุดจาก Airbnb เช่นเดียวกันบอกว่าจุดหมายปลายทางนอกประเทศที่คนจีนเขาจะเลือกดูว่าที่พักที่ไหนเขาจะไปที่ไหนยังไงบ้างตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมจนถึงกุมภาพันธ์67อันดับหนึ่งเลยคือประเทศไทยครับตามมาด้วยญี่ปุ่นนิวซีแลนด์ออสเตรเลียสหรัฐมาเลเซียอินโดสหราชอาณาจักรนอร์เวย์แล้วก็เกาหลีใต้ครับไปดูว่าแล้ว20อันดับเมืองยอดนิยมจุดหมายปลายทางในประเทศไทยนะครับที่ติดจำนวนของการที่คนจีนมองหาที่พักมากที่สุดนะครับอันดับที่1เลยคือภูเก็ตตามมาด้วยกรุงเทพตามมาด้วยเชียงใหม่เกาะสมุยแล้วก็พัทยาภูเก็ตในแป๊ะอันดับ1เลยครับกรุงเทพอันดับที่2เชียงใหม่อันดับที่7เกาะสมุยอันดับที่10แล้วก็พัทยาอันดับที่12ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่านี่เป็นข้อมูลที่บ่งบอกได้เป็นอย่างดีว่าเรายังเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญมาก
ของนักท่องเที่ยวจีนอยู่นะครับโดยเฉพาะหลังจากที่ไทยกับจีนมีการทำวีซ่าฟรีร่วมกันก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของทั้ง2ประเทศได้อย่างชัดเจนทีเดียวครับใช่ค่ะซึ่งการเล็งเห็นของ Airbnb นะคะบอกว่าพฤติกรรมของคนจีนค่ะมีการเปิดพรมแดนมาก่อนหน้านี้แล้วก็เริ่มมีการค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวที่พักผ่าน Airbnb มากขึ้นถือว่าเป็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันนะคะคนจีนเนี่ยปรากฏว่าไปค้นหาที่พักบน Airbnb ในช่วงเทศกาลตรุษจีนตัวเลขสะท้อนค่ะว่าเพิ่มขึ้นสูงกว่า14เท่าถ้าเทียบเป็นปีต่อปีนะคะสะท้อนให้เห็นถึงการตอกย้ำกระแสการเดินทางของนักท่องเที่ยวจีนที่ยังคงไม่ได้หดหายไปไหนหลังจากที่จีนนั้นได้เปิดประเทศนะคะในปีที่ผ่านมาค่ะการค้นหาทริป Airbnb ตามจุดหมายปลายทางทั้งในเอเชียแปซิฟิกเองในช่วงวันหยุดโกลเด้นวีคในปี2566ตัวเลขก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันค่ะประมาณ17เท่าเทียบกับปีก่อนหน้านะคะแล้วก็เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมของปีที่แล้วก็พบว่านักเดินทางชาวจีนเนี่ยค้นหาที่พักใน AirbnbB&B นะคะเพิ่มขึ้นในประเทศไทยถึงร้อยละ88เทรนด์การเดินทางของคนจีนนะที่ท่องเที่ยวเป็นกลุ่มหรือว่าการเดินทางมากกว่า3คนขึ้นไปก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วมีการค้นหาการจองที่พักผ่าน Airbnb นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นกลุ่มก็ได้รับความนิยมพอสมควรเลยค่ะน่าสนใจนะครับถ้าเอาการท่องเที่ยวดูคึกคักแบบนี้ธุรกิจโรงแรมซึ่งก็เป็นหนึ่งในธุรกิจท่องเที่ยวด้วยเช่นเดียวกันก็น่าจะมีผลประกอบการที่ดีขึ้นขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TN16 ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ